โอเคครับสวัสดีครับเออวันนี้เราจะมาอ่านวันพีซตอนใหม่ล่าสุดตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบมีชื่อตอนว่าแอดลาสนะครับตอนที่หนึ่งันหอสิบเก้าก็คือไอ,อหุ่นยนต์นั้นะ่ะมันมาต่อยห้าพุทเทาใช่ไหมแล้วมันก็จบตอนไอห้าพุทเทาไอห้าพุทเทาตัวหมูอะ่ะเขาหักแต่น่าจะงอกได้แหละ เนี่ยแอดไอเอเมทมาต่อยปุ๊บแล้วก็จบตอนมาตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบอ่ะชื่อว่าแอดลาดนะครับหน้าแรกครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะย้อนอดีตมายี่สิหกปีก่อนพังหาสาดอ่ะ ยอมมันวานเนะ่ะแล้วก็คนพูดว่าขอร้องละเวก้าพังมอร่วมวิจัย100ปีแห่งความว่างเปล่ากันสักทีโลกนี้นะ่ะมีด้านมืดที่ล้ำที่ลึกล้ำเกินกว่าเราจะปล่อยทิ้งไว้ได้เฉยๆใครคุยกันวะอ๋อไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์โคเวอร์อะไรนะ่ะถ้าทำการวิจัย ฉันก็จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆด้วยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็อย่างที่เห็นนี่แหละฉันกลายเป็นคนของรัฐบาลไปแล้วไม่มีทางแบ่งข้อมูลอะไรให้นายได้หรอกอ่ามานั่งคุยกันนะดรโคเวอร์มาขอให้ร่วมวิมจัย100ปีแห่งความว่างเปล่าแล้วคุยกันต่อที่ผ่านมานายโดนจับไปกี่รอบแล้วล่ะเห็นกันอยู่ชัดๆว่ารัฐบาลจับตาดูนายอยู่ นายน,น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าทำไมพวกนั้นยังปล่อยให้นายมีชีวิตอยู่ได้เบเบกพังบอกว่ารัฐบาลจงใจปล่อยให้นายลอยนวลเพื่อให้โอกาสเพื่อรอโอกาสถอนลากถอนโคนไปพร้อมๆกับพวกพ้องทุกๆคนไงละ่ะวางมือซะเถอะด้านมืดอะไรของนายเราเอาแนวคิดคดีชั่วไปตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้หรอก อ่าแล้วก็ไอ้ดออร์าเวอร์เขาเขาพูดว่าเมื่อสมัยก่อนชายคนหนึ่งที่มีดีในชื่อวันหนึ่งจู่ๆก็ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาฉันชายที่เติบโตมากับฉันตั้งแต่เกิดพี่ชายของฉันเองเฮ้ยไอ้ไอดออร์โคเวอร์ก็มีดีเหรอชื่อจริงของฉันคือคาวดีโคเวอร์แยดเค เขาเป็นเพื่อนของผมครับในตอนนั้นฉันโกโหกเลยรอดชีวิตมาได้นายทนได้เหรอที่โลกนี้มีคนต้องตายแค่เพราะเกิดมาบอกชื่อตัวเองออกไปนะ่ะเฮ้ยด็อกเตอร์โคโวเวอร์มีเป็นคนมีชื่อดีวะ่ะเป็นคนมีดีอยู่ในชื่อวะ่ะเฮียตอนนี้ดีเกิดละดีเริ่มเกิดละดอรเวก็พังบอกว่ามีประวัติศาสตร์ที่ถูกลบให้หายออกไปจบ จนทุกวันนี้อยู่นะฉันร่วมมือกับนายไม่ได้หรอกและจีลืมเรื่องที่นายพูดเมื่อกี้แล้วกันยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยล่ะเอ็นเตอร์ก็พังว่าฉันฉันจะไขปริศนานั่นให้ได้คอยดูเถอะเพราะฉันได้ยินเสียงจากอดีตเต็มสองหูเลยอ่าแล้วก็ตัดมาที่ย2่ปีก่อนนะได้ข่าวหรือเปล่า เห็นว่าเกาะโอฮาร่าในเวสต์บูโดนบัสเตอร์คอร์เข้าซะแล้วฉันละอยากเห็นกับตาสมัตอาการฆ่าล้างยกเกาะนะั่นนะไอซีซ่าคาวมันพูดนะเห็นว่านักโบราณาคดีโคเวอร์ดันพลาดท่าให้เขาจับหางซะได้ได้สะงั้นแนวเชือดไก่ให้ลิงดูสะโหดขนาดนี้ หลังจากนี้คงไม่มีใครกล้าวิจัย100ปีแห่งความว่างเปล่าอีกแล้วละ่ะเวก้าพังก็คิดขึ้นมาได้นะขอร้องล่ะเวก้าพังนายน่าจะมีเวลาพอให้หนีออกมาไม่ใช่หรือโคอเวอร์แล้วก็หยิบใบหยิบใบป,ประกาศจับของโรบินมาดูได้ยินข่าวว่ามีเด็กรอดมาได้หนึ่งคน เวก้าพังก็ร้องไห้นะทุกคนยอมตายเพื่อรักษาหนังสือกองใหญ่นี้ไว้ให้คนรุ่นหลังหรือบ้าบอสิ้นดีคิดว่าจะมีคนบ้าที่ไหนยอมลงทุนเสี่ยงตายเพื่อสืบทอดงานวิจัยของพวกนายหรือไงอ่แล้วมันที่ปัจจุบันแล้วนะไอ้ที่มันกำลังไอ้เวก็าพังมันกำลังไลฟ์สดอยู่อะใครคนหนึ่งเคยบอกกับฉันไว้ว่า เราได้ยินเสียงจากอดีตประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวที่เหล่าผู้ชนะเล่าสืบต่อกันมาเสียงส่วนใหญ่ของเราผู้แพ้ที่จมลงสู่ใต้ทะเลก็ช่างเบาเสียเลือกเกินท้าว่าหลังจากการเสียสละมากมายฉันก็ได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดไว้จำนวนหนึ่งไอ้โรบินมานนั่งฟังอยู่มีโรบินนั่งฟัง แล้วใครไม่รู้เนี่ยถือถือแท้แล้วก็มีเซฟขาแดงกำลังนั่งฟังอยู่นี่มันภาคนี้ดีวยูมีย้อนตัวเก่าให้ดูด้วยว่ะหน้าต่อไปคนระับแล้วบัดนี้ก็ได้เผยแพร่มันไปสู่โลกแล้วหาแล้วมาตัดไปที่กลุ่มหมอกฟ้านะที่โซโลมันกำลังอยู่บนเรือ เฮ้ยโ hey, มทำอะไรอยู่รีบออกเรือสักทีเซ่ไม่ได้นะยังไปไม่ได้เดี๋ยวตะแก่ขึ้นมานั่นก็มาโจมตีอีกหรอกไอโซโลกำลังเถียงครับไอเวก้าพังมันชื่ออะไรนะไอตัวผู้หญิงอะ่ะสวยๆอะ่ะก็เพราะมันจะโจมตีมานี่แหละถึงยังออกไม่ได้ฉันก็เข้าใจแหละฉันก็ฉันเข้าใจแล้วว่าเรือลำนี้มีอุปกรณ์เร่งความเร็วที่ช่วยบินได้หนึ่งกิโลเมตรติดอยู่ แต่ถ้าเจ้านั่นทําให้ความเร็วตอนออกตัวตกลงแม่แต่นิดเดียวแล้วก็ระยะที่เหลือพุ่งขนาดพื้นหลังออกตัวก็จะลดลงไปด้วยตอนนี้ลมพัดไปทางเหนือแรงลมจะยิ่งลดทอนระยะลอยตัวลงไปอีกการคำนวณน,นี้เรือจะไม่ไปถึงทะเลแล้วก็พังยับเยิน ราบที่ตะแก่นั่นยังขวางทางอยู่เอาแล้วไอ้มา้า5ห้พุทธานักดาบมาแล้วแล้วหน้าต่อไปก็อึงตัวควรตกใจหมดลีลิตช็อปเปอร์กับบูซอบอกว่าแอดลาสเธอทำอะไรกับลนะีลิตน่ะเอา้าไอแอดลาสมันต่อยลีลิตทำไมอะตลบเลย ฝากด้วยนะลีลิตบินไปเลยฉันจะกำจัดอุปสรรคให้เองเฮ้ยแอดลาสเอียละละเหรอหมายความว่าไงนะ่ะกันเชื่อมต่อของลีลิตขาดไปแล้วเหลือแค่แอดลาสคนเดียวไอตัวเวรกกระพังที่แตกละหักหลังมันอยากเป็นเผ่ามังกรฟ้าโตโลพาลีลิตไปข้างในหน่อยโอเคเฮ้แอดลาสอธิบายพวกเรา ก่อนซมาแล้วแอดลาสแอดลาสไปสู้กับฮาบูเทาอ่ะเอาละแล้วก็หน้าต่อไปก็จินเบขับเรือและดีละไปกันเลยฮะจินเบยถ้าสิทธ์ถ้าตัดสินใจเข้าไปถ้าตัดสินใจข้าไปคงได้มานั่งเสียใจที่หลังแน่บู๊เอาเลยโซโลบอกรับทราบครับคุณโซโลคูโด เอาแอดลาร์ไปต่อยาพูดเท่ากับพุ่งไปต่อยเจอดาบเจอฟันดาบแขนขาดเลยว่ะเฮือแขนหายเอาอย่างสู้ต่อไม่เป็นไรบ่ะแล้วก็นี่นะครับคูดเดอเบิร์ตตุ่มโอ้ย <c oughs> กระพังก็พูดอยู่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแพร่ภาพสด นี้จะถ่ายทอดมาถึงจุดนี้ได้อย่างราบรื่นอ่าแล้วก็ตัดไปที่อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับพลเรือโทฮาวหมูป่ายักษแล้วยังมีงูนกกับหุ่นยนต์อีกผลเรือโทเพราะฉันก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกอะไรเลยเนี่ย แอลูฟีก็กำลังตะลืงกับหุ่นยนต์อยู่กำลังกำลังเหออยู่คนยักษ์ก็บอกว่าคนยักษ์ล่างเหล็กเลยไอ,อหุ่นยนต์ก็หันมาบอกว่าจอยบอยดีจริงๆที่ได้เจอนายอีกอลูพี่ก็งงเนาะหุ่นยนต์ก็บอกหมายถึงนายนั่นแหละอ๋ะอก็มันก็คุยกันดีใจจริงๆ ที่ได้ต่อสู้เพื่อนายแบบนี้จอยบอยลูฟี่ก็บอกว่ายอดเลยนายพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยฮาบุทาวก็บอกว่าถ้าไม่ขยี้เจ้านี่ให้เป็นปุ๋ยผงข้อความของเวก้าพังก็คงไม่จบสักทีสินะอะไรเนี่ยฉันจะเป็นคนปกป้องเองถ้าจอยบอยอยู่ในอันตราย แล้วก็เวกกะพังก็เล่าต่อการฟังเรื่องราวการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในอดีตถึง900ปีก่อนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงข้างเดียวนั้นเป็นอะไรที่โง่เขลาสิ้นดีไอหุ่นยนต์บอกว่าหนีไปก่อนเลยหนีไปก่อนได้เลยศัตรูของนายก็คือศัตรูของฉันแล้วก็มาหนะท,ที่หน้าต่อไปนะฮะไอคนยักษ์ก็บอกว่าออกเรือได้เลย เจะนั่นมันเป็นพวกเดียวกับเราหรือหมวกฟางดูฟีบอกว่ไม่รู้สิแต่เขาพูดว่าจะปกป้องนะปกป้องคนที่ชื่อจอยบอยหมอนั่นเป็นใครนะ่ะพูดเลยข้าไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยเอ้าวไม่ได้ยินเลยอ,อ่าอีกและวสื่อสารกันผ่านจิตแหละอ้าไอ้พลเรือโทที่เป็นคนพลวิศขับอะ ขับอะไรก็ได้อย่ามัวยืนบื้อสิอย่ามัวมพูว่าอย่ามัวยืนบื้อให้มันหนีไปสิระดมยิงให้พุนไปเลยทาหารเรือก็บอกครับลูฟีก็ไอไวเวก็พังก็พูดต่อนะหากจะศึกษาประวัติศาสตร์ก็ย่อมต้องฟังความจากหลายฝ่ายหลายมุมมองที่จริงฉันก็อยากมีเวลาศึกษาให้มากกว่านี้เหมือนกัน แต่ถ้าว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อาจจุดยั้งได้อีกแล้วหาผู้เท่ไอตัวหนอนก็กำลังจะฆ่าหุ่นยนต์นะอะไรสัตกันแล้วลูฟี่บอกเจ้าหุ่นยนต์อันตรายไอยมันเอามือจับตัวหนอนไว้ปะหุ่นยนต์ตึมโอ้มันจะตกใจอะไรขนาดวะว้าวเจ้าหุ่นยนต์อาวุธ จากเก้าร้อยปีก่อนจะเก่าจนเสื่อมก็ไม่แปลกแล้วนะปีเตอร์ขย้ำม,มันให้แหลกไปเลยทั้งอย่างนั้นเลยหยุดการแพร่ภาพสดให้ได้ไอตัวแมงมุมหันมาอยู่ข้างหลังกระโดดมาข้างหลังไอหุ่นยนต์ละไม่ให้หนีหรอกนะเอา้าไม่ได้หนีไม่ได้ไปอยู่หลังหุ่นยนต์นี่ว่ากระโดดมาเกาะเรือลูฟี่เฉยไอตัวแมงมุมอะ่ะ คูมะบอนนี่เอาซันจิเห็นเรือซัอนนี่แล้วก็แล้วก็มาอีกหน้าหนึ่งโซโล,โลบอกว่าจับเอาไว้ไม่งั้นล่วงแน่เดี๋ยวนะจะไปถึงไหมเนี่ยฮ <c oughs> าบวเท่านักดาบบอกว่า,วาคิดจะสลัดตัวงั้นเลยแอดลน์บอกว่าเปล่าเขาเรียกว่าเซอร์วิสตังหากโ แล้วก็ระเบิดตัวปึ้มแอตลาแตกแล้วก็แรงระเบิดก็ส่งเรือซันนี่ไกลไปไกลกว่าเดิมแบบนี้ถึงทะเลได้สบายเลยอะไรฟะทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยแอตลาสอูซอพูดนะเอา้าไอตัวเผ่ามังกรฟ้าที่มันอยากเป็นไอตัวเผ่าที่เป็นอยาก ตัวเวก้าพังที่มันอยากเป็นเผ่ามังกรฟ้าห,าหัวเลาะเฉยเลยว่ะแอตลาสหายไปแล้วเท่านี้ด็อกเตอร์เวก้าพังที่เหลืออยู่ในโลกนี้ทเท่านี้ด็อกเตอร์เวก้าพังที่เหลืออยู่ในโลกนี้มีแต่มันเหรอแน่นอนอยู่แล้วหยุดมันซะตอนนี้เลย เวก็พังก็พูดต่อครัยังไม่จบการถ่ายทอดสดเมื่อ25ปีก่อนจนสลัดโกดีโรเจอร์ได้ทำการเดินทางรอบโลกอย่างที่ไม่ใครอย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนจนสำเร็จและพวกเขาจะต้องได้ยินแล้วแน่ๆ ว่ะได้ยินแล้วแน่ๆหรือพูดอีกอย่างก็คือทุกคนอาจจะเริ่มตระหนักกันได้แล้วจริงๆได้แล้วก็จริงแต่ฉันขอสรุปเกี่ยวกับอนาคตของโลกไว้ดังนี้ อ่าก็บอกว่าไอ้เวกกพังบอกว่าเหลือฉันคนเดียวแล้วไอห้าผู้เท่าคนนั้นก็บอกว่าที่เป็นนักดาบอ่ะผิดแล้วยังไม่หมดหรอกยังมีเจ้าสเตล่าที่พูดอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนี่อีกอ้าวอ้าวตัวเราผูกไปเยอะเลยนี่ไอหุ่นยนต์มึงไหวไหมเนี่ย นี่คือเวลาครับขันที่นายบอกสินะจอยบอยงั้นฉันจะใช้มันเลยนะ <c oughs> ได้ยินเสียงจากอดีตที่ชัดเจนและซ้่ตรงที่สุดมันพูดอะไรไว้เบรกครัางกูงงไปหมดแหละแล้วบอกว่าเมื่อสิบหยี่สห้าปีก่อนจนสลดโกดีโรเจอร์ ได้ทำการเดินทางรอบโลกอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนจนสำเร็จและพวกเขาจะต้องได้ยินแล้วแน่ๆได้ยินเสียงจากอดีตที่ชัดเจนและซื่อตรงที่สุดหรือพูดอีกอย่างก็คือทุกคนอาจจะเริ่มตระหนักกันได้แล้วก็จริงแต่ฉันขอสรุปข้อชี้แจงดังนี้เกี่ยวกับอนาคตโลกไว้ดังนี้ไอคนที่อยู่ในคุกบอว่าฮ้ว่าไงนะโกดีโล โกดีนี่มันอะไรกันอะไรอะกูก็งงเหมือนกันเนี่ยอ่ะแล้วก็จบตอนอย่างนี้เลยหุ่นยนต์กำลังจะทำอะไรสักอย่างโอ้โหมันค่อยๆเฉลยไปทีละนิดนะนี่ก็ด็อกเตอร์โคเวอร์พ่อมีนามสกุลคำว่าดีด็อกเตอร์ก็น่าจะมีคำว่าดีอยู่ในชื่อแหละโอ้แอดลาไปแล้วอะ แอดลาระเบิดตัวแตกไปแล้วจบละเขยับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันพีตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบในชื่อตอนที่ว่าแอดลาดไว้เจอเกันใหม่